ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู่มหาวิทยาลัยทีมสไตล์ออนทีวีมาแล้วครับคืนนี้พับกบพบกับก่อนจะไปพบกับความสนุกในทุกช่วงของรายการเราไปอัปเดตข่าวสารกับพี่ก้าวพี่พีนกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะเจอกันยามค่ำคืนแบบนี้นะคะกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยไล่ดีสไตล์ออนทีวีค่ะพบกับพี่ตรีและพี่ก้าวหน้าเดิมคนเดิมแต่ว่าแน่นอนค่ะว่ามีสาระความรู้ใหม่ๆนะคะมาอัปเดตฝากน้องๆตลอดค่ะครับผมเริ่มที่ช่วงแรกของเรากันเลยกับช่วง S News ครับวันนี้นี่มีข่าวดีมาฝากน้องๆอีกแล้วใช่แล้วค่ะน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจโครงการรับตรงพิเศษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตนะคะเขาเปิดรับสมัครในสาขาวิชาบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรค่ะโอ้สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรใช่ใครที่แบบอยากมีสวนปลูกหลายๆพืชผักอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับคุณสมบัตินะครับที่น้องๆจะต้องมีเนี่ยก็คือต้องเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในสายวิทย์คณิตเท่านั้นสายศิลป์ไม่ได้นะครับน้องๆแล้วก็มีผลการเรียนเนี่ย4ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 ครับและที่สำคัญนะคะจะต้องเป็นน้องๆที่มีภูมิลำเนาและศึกษาอยู่ในโรงเรียนม.ปลายของรัฐค่ะหรือว่าโรงเรียนที่กำหนดนะคะเป็นเวลานานติดต่อกันถึง5ปีเลยนับตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันสมัครค่ะใช่นอกจากนั้นนะคะยังต้องไปโรงเรียนในเขตพื้นที่หรือว่าจะไปโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดน่านแพร่พะเยาอุตรดิตถ์เชียงรายลำปางสระบุรีค่ะซึ่งจังหวัดเหล่านี้นะคะเป็นจังหวัดที่นำร่องรอบพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะครับผมซึ่งเขานะครับเปิดรับไปแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่15กันยายนซึ่งเปิดรับทั้งหมด24คนด้วยกันน้องๆ นะครับสามารถเช็ครายละเอียดนะครับแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆได้ตามเว็บไซต์นะครับ atc.jula.ac.th ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับเข้าไปดูนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเปิดมาฟังพิธีไม่ทันอย่างนี้เข้าไปดูกันได้ค่ะรับรองว่าสิ่งที่เราคัดสรรมาฟังน้องๆค่ะรวมแต่เป็นเรื่องดีทั้งนั้นเลยแน่นอนครับน้องๆและสำหรับวันนี้เนี่ยยังมีเนื้อหารอน้องๆอยู่อีกเพียบเลยแต่เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกดอีกดีเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเร็วเร็วพี่ก้าวกดตั้งนานแล้วเนี่ยโหพี่พีนได้ทำแค่นี้ไม่ทำไม่ได้อะทำแล้วว่ามันจะเท่าทีโอ้โหเสียงเบสพอมันไม่จีเนี่ยมันไม่เล้าใจโอ้โหเยอะจริงผู้ชายคนนี้เราว่านะเราสองคนเนี่ยอาจจะต้องไปหาตัวช่วยนะอย่าทะเลาะกันเลยเออผมก็ว่าดีเหมือนกันอ่ะเพราะว่าอยากได้เสียงเบสที่มันแบบแจ่มๆมากๆเลยอ่ะพี่ก้าอาจจะปรับไม่ถูกเองก็ได้นะงั้นเราไปถามเขากันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะพี่เมี่ยงทีนไซเดอร์ของเราจะพาไปที่สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่นี่นะคะเขามุ่งผลิตให้บัณฑิตเนี่ยเป็นวิศวกรที่มีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ค่ะศาสตร์นะคะเป็นวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าสื่อสารครับอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณค่ะส่วนด้านศิลป์นะครับที่นี่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปศาสตร์ทางด้านดนตรีและก็เทคโนโลยีของดนตรีครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นที่พึ่งของสังคมนอกจากนั้นนะครับสถาบันแห่งนี้เนี่ยเขายังเป็นผู้นำและเป็นผู้บุกเบิกนะครับด้านงานสารสนเทศศาสตร์และการดนตรีอีกด้วยว้าวเป็นที่พึ่งของสังคมใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้จะมาเป็นที่พึ่งของเราสองคนต้องเป็นที่พึ่งในการแต่งเสียงให้กับพี่ก้าวแล้วแหละเพราะว่าโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มันเยอะแยะมากเลยแม่แม่ผู้หญิงอย่างพี่พีนเนี่ยก็ไม่มีความรู้ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าเขาจะทำอะไรยังไงบ้างค่ะครับผมไปพบกับช่วงนี้กันเลยกับช่วงโอเพนเฮาส์ออนแอร์ปับบี้ปับเดียวกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air นะครับกับผม
พิธีกรสุดหล่อใจดีมีตังมีสไตล์และมีหนวดคนเดิมครับวันนี้นะครับพี่เมฆเนี่ยมาอยู่กันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าวิศวกรรมกับดนตรีเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเอาจริงๆพี่เมฆก็สงสัยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับตามพี่เมฆไปเลยครับเอาละครับน้องๆตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมนะฮะอาจารย์ครับขอถามนิดนึงครับว่าอาจารย์เรียนอาจารย์สอนเกี่ยวกับอะไรครับนักศึกษาเนี่ยจะต้องเรียนทางด้านที่เรียนก็คือเป็นวิศวะนะเป็นอินเจเนียร์จะเรียนวิชาพื้นฐานด้านเอนจิเนียร์เป็นหลักนะแล้วก็จะมีส่วนที่มาเสริมให้คือต้องเรียนทางด้านดนตรีด้วยเพราะว่าวิศวกรเหล่านี้จะต้องไปทำงานร่วมกับคนบันเทิงหรือคนดนตรีอาจารย์ครับสงสัยว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้วิศวกรรมกับเรื่องดนตรีเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับอาจารย์สองสิ่งนี้ครับมันดูเป็นสอนที่มันแตกต่างกันที่จริงแล้วเนี่ยคำว่าวิศวกรรมกับดนตรีเนี่ยมันมีร่วมกันมานานแล้วแต่มันถูกคนมองแยกออกไปเป็นสองศาสตร์เราจะสร้างกีตาร์สักตัวนึงนะเราจะสร้างปิโนสักหลังเนี่ยมันสร้างด้วยวิศวกรรมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์วงจรไฟฟ้าต่างๆนะหรือแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่ทำเพลงซึ่งปัจจุบันนี้ได้เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านดนตรีมากเยอะมากเลยฮะเพราะฉะนั้นทุกนี้มันเกี่ยวข้องกับด้านเอนจิเนียร์และเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยงั้นเด็กก็ต้องมีคนที่จะไปทำงานก็ต้องมีความรู้ทางด้านนี้อย่างนี้อาจารย์มีขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษายังไงครับขั้นตอนรับสมัครก็คือตอนนี้ก็คือเราจะรับตรงอย่างเดียวที่ผ่านมานะครับก็จะมีดูจากคะแนนสอบแกะแผะเพราะว่าเรียนค่อนข้างจะหนักเพราะบางคนเข้าใจผิดว่าเออเรียนแล้วจะไปเป็นนักดนตรีนี่ไม่ใช่มันเป็นเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นผมจะดูคะแนนทางด้านวิทยาศาสตร์พวกฟิสิกส์พวกแมทด้วยเป็นคณะที่ค่อนข้างใหม่นะครับในประเทศไทยโอ้เป็นไม่ค่อยใหม่แล้วเป็นใหม่สุดเลยเพราะว่าเป็นแข่งแรกในประเทศไทยที่เปิดอ๋อนี่คือที่แรกในประเทศไทยเลยใช่ไหมครับยังไม่มีใครที่ไหนเปิดมาก่อนเลยด้านวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมผมก็ขออนุญาตพาน้องๆเนี่ยเขาไปเดินดูได้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเรียนยังไงตอนนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆครับคณะนี้เริ่มน่าสนใจแล้วดูแปลกใหม่สำหรับพี่เมียงมากเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาจะเรียนเขาสอนกันยังไงตอนนี้กำลังจะมาตามหาคนชื่อพี่พลกันนะฮะจะมาเป็นไกด์นำทางให้เราในวันนี้ครับไปอยู่โต๊ะนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับมีใครชื่อพลไหมฮะครับนี่คือพลใช่ไหมฮะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกครับลุกเลยฮะแนะนำตัวหน่อยฮะชื่ออะไรครับชื่อพลครับณวัฒน์ผู้พนัสศรีเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อผสมครับชั้นปีที่2ครับน้องๆครับวันนี้พี่พลเนี่ยจะมาเป็นไกด์นำทางให้เราจะพาเราไปดูว่าที่คณะนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างใช่ไหมพี่พลไปกันเลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับเอาล่ะครับน้องๆตอนนี้เรามาอยู่กันที่แรกใช่ไหมครับพี่พลครับผมอยู่ที่ไหนครับที่คีย์บอร์ดสกิลแล็บครับวิชาคีย์บอร์ดสกิลแล็บนี่เรียนเกี่ยวกับอะไรครับเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีครับแต่ที่นี่คือเป็นภาคปฏิบัติของทฤษฎีดนตรีครับอ๋อเป็นภาคปฏิบัติแล้วทำไมภาคปฏิบัตินี้ต้องใช้คีย์บอร์ดอ่ะเพราะว่าไม่ใช้กีตาร์เพราะถ้าเรียนทฤษฎีดนตรีอย่างเดียวเนี่ยเราจะเห็นแค่ตัวโน้ตครับเห็นในกระดาษแต่พอเราเข้ามาเรียนที่ห้องนี้ครับเวลากดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเราจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นครับคือกดปุ๊บเสียงมันขึ้นทันทีง่ายที่สุดง่ายที่สุดแล้วครับใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเรียนเขาสอนยังไงโอเคครับน้องๆตอนนี้ข้างในเนี่ยกำลังเรียนกันอย่างขมักขม้นเลยนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาทฤษฎีดนตรีใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่ก็เลยเป็นภาคปฏิบัติคีย์บอร์ดน้องๆนี่กำลังเรียนอะไรกันอยู่เนี่ยตอนนี้อ๋อเรียนเรื่องคีย์ครับอ๋อเรื่องคีย์ใช่พี่เมียก็ได้ยินว่าอย่างเรื่องคีย์คือแต่ละเพลงมันจะมีคีย์ของมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องคีย์ครับเรียนเรื่องคีย์นะครับคือว่าสมมติจะมีนักร้องคนนึงเนี่ยครับเขาร้องได้คีย์นี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือนักดนตรีต้องเล่นตามนักร้องครับทำให้นักร้องเขาร้องได้สะดวกง่ายขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเขาซ้อมกันดีกว่าฮะไปดูกันดีกว่าไปเนี่ยครับไปห้องต่อไปดีกว่าครับห้องต่อไปมีอะไรครับเป็นห้องคอมพิวเตอร์มิวสิกแล็บครับคอมพิวเตอร์มิวสิกแล็บใช่ครับเรียนเกี่ยวกับอะไรอ่ะก็เรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เราจะทำเพลงเร
น่าสนใจนะฮะเนี่ยพี่เล่นอย่างเดียวเนี่ยไปอัดไปลองอัดเพลงดูไหมไปไปไปเดี๋ยวไปอ่ะมานะไปไปครับไปน้องครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์มิวสิกแล็บแล้วนะครับพี่พลครับครับในห้องนี้ครับเขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันครับเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการอัดเพลงครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอัดเพลงรวมไปถึงการแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นซอฟต์แวร์อะไรครับพวกนี้เขาเรียกเป็นประเภทอะไรดิจิตอลออดิโอเวิร์กสเตชันนะฮะหรือจะเรียกง่ายๆก็ได้ว่า DAW ใช่ไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยครับมันทำอะไรได้บ้างครับเริ่มจากศูนย์เลยครับเริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากศูนย์คือเริ่มตั้งแต่แต่งเพลงโปรแกรมนี้มันมีเสียงนะครับคือเราไม่ต้องเล่นเองก็ได้มันจะมีเสียงในโปรแกรมนี้อ๋อคือมีเสียงแต่ละอันให้เราเลือกใช้ใช่ครับคือเราเหมือนเราสร้างเพลงขึ้นมาจากศูนย์เลยสร้างเสียงสร้างซาวด์ขึ้นมาเองเลยจนเป็นเพลงเลยครับครับน้องๆครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องอะไรกันครับพี่พลห้องมหาจักรสตูดิโอครับมหาจักรสตูดิโอเป็นห้องใช้สำหรับการเรียนวิชาอะไรฮะวิชาการบันทึกเสียงครับการบันทึกเสียงอย่างนี้เราต้องเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับการบันทึกเสียงเราต้องรู้อะไรบ้างฮะต้องรู้เกี่ยวกับการควบคุมเนี่ยครับวิชาการบันทึกเสียงเราจะต้องอัดเสียงมาปุ๊บแล้วเราจะต้องควบคุมโดยใช้แผงวงจรเนี่ยอ๋อนี่คือใช้แผงควบคุมเสียงทั้งหมดอะไรอย่างนี้ในการอัดเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเครื่องดนตรีอะไรพวกนี้ครับทีนี้อยากรู้มากว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะอัดเครื่องดนตรีอย่างเงี้ยเขามักจะเริ่มจากเครื่องดนตรีประเภทไหนฮะเริ่มจากส่วนมากจะเริ่มจากกลองครับแล้วอย่างงี้ปกติพวกสมมติเราเป็นพวกกีตาร์พวกเบสมันจะมีแจ็คเสียบเข้าเครื่องใช่ไหมอย่างอันนี้เนี่ยมันไม่มีสายไม่มีอะไรเสียบเราจะอัดเสียงพวกนี้ยังไงฮะใช้ไมค์ครับใช้ไมค์ใช้ไมค์เลยซึ่งอย่างงี้หมายความว่าเราตัวเราเองก็ต้องเรียนรู้ด้วยใช่มั้ยว่าเราต้องวางองศาไหนให้มันเสียงดีที่สุดอะไรอย่างงี้แล้วมีห้องซ้อมอยู่ข้างหลังนี่พอดีเลยครับน้องๆถ้างั้นเราเข้าไปดูเขาซ้อมกันได้ไหมฮะได้ครับจะเอาเสียงกันยังไงได้ฮะเดี๋ยวตามไปดีกว่าอย่างนี้นะฮะเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องไมค์ไปใช่ไหมใช่ครับนี่คือทิศทางการวางตำแหน่งไมค์ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีตรงไหนบ้างครับมีอันนี้หนึ่งโจทย์สองตัวครับสองตัวกระเดื่องกระเดื่องแล้วก็กระสแนร์แล้วอย่างนี้เมื่อกี้เข้ามาเนี่ยสังเกตเห็นเลยนะฮะน้องๆว่าห้องเนี่ยลักษณะมันไม่เหมือนห้องปกติฮะไม่เหมือนเลยครับมีโค้งมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยงงฮะเราจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรฮะความสวยงามอย่างเดียวหรือเปล่าสวยงามก็มีส่วนน้อยครับแต่ส่วนใหญ่จะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเสียงโดยเฉพาะเลยครับเรื่องเสียงโดยเฉพาะใช่ครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกันยังไงฮะห้องแต่ละห้องมันมีพฤติกรรมของเสียงมันจะไม่เหมือนกันคือหมายความว่าแต่ละห้องแต่ละรูปแบบก็จะมีเสียงที่แตกต่างกันใช่อย่างนี้อย่างวัสดุก็สำคัญเหมือนกันครับแต่มีการดูดซับเสียงกันเสียงไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วก็การเสียงไม่ข้างนอกอ่ะไม่ให้เข้ามาข้างในใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เราได้เรียนได้เรียนเข้ามาอยู่ที่นี่เราได้เรียนเลยครับน้องๆวันนี้เนี่ยเราก็เดินกันมาทั้งวันแล้วเนาะครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าวิศวกรรมกับการดนตรีเนี่ยจะสามารถผสมผสานกันได้และมีความสำคัญต่อวงการดนตรีขนาดนี้ฮะครับสุดท้ายนะฮะอยากจะให้พี่พลเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่มีความสนใจจะเข้าที่นี่หน่อยฮะฝากถึงน้องๆนะครับคนที่สนใจทางด้านดนตรีและมีความชอบทางด้านวิศวกรรมนะครับที่นี่คือคำตอบเลยครับเราถ้ามีอะไรอยากรู้เพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถาบันได้ครับและสำหรับช่วงโอเพนเฮาส์แสดงของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะฮะแต่ก่อนจะจากกันฮะพี่พลไปหยิบเบสมาเรามาแจมเพลงกันหน่อยดีกว่าได้ครับช่วงหน้าอาจารย์ย่อมารอแล้วนะครับห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสสเอ๊ะเราต้องผสมหลอดเขียวกับหลอดม่วงหรือว่าจะผสมหลอดเขียวกับหลอดน้ำเงินก่อนอ่ะหลอดชมพูดีกว่ามีไหมหลอดชมพูเอามาผสมรวมกันเลยแล้วก็เป็นสีชมพูผมว่าสารมันคงจะผิดเพี้ยนไปเยอะเลยอ่ะเอ้าไม่ได้หรอผมไม่กล้าทำอะไรเลยคล้ายๆกันนะดูจากขวดแล้วเนี่ยผมว่านะสารต่างๆที่มันดูเป็นวิชาเคมีเนี่ยก็ว่ายากแล้วนะใช่แต่การที่เราจะคำนวณหรือว่ามีสูตรต่างๆอ่ะที่มันเชื่อมโยงกับฟิสิกส์อ่ะยากยิ่งกว่าอีกอ่ะจริงด้วยเนี่ยเราสองคนงงมากๆเลยนะคะว่าส่วนผสมที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยจะเอามาผสมอะไรกันยังไงที่มันให้เกิดสิ่งที่มันแบบเรียกว่าทดลองได้อ่ะใช่แล้วและอีกอย่างนะโต
้องใช้ทั้งสูตรต่างๆนานาการคิดคำนวณหลักฟิสิกส์ที่ทิ้งไม่ได้เลยจริงๆถูกต้องดังนั้นทักษะความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์นะคะก็จำเป็นมากๆเลยโดยเฉพาะน้องๆที่เรียนอยู่แผนวิทย์คณิตนั่นเองโอ้โหแล้วน้องแผนศิลป์อย่างพวกเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้นะคะจะต้องรู้ไว้บ้างเป็นพื้นฐานความรู้เนาะใช่ครับดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะห้องเทคโนแอร์ของเราก็จะมาสอนวิชาฟิสิกส์กันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ่มกำเนิดหรือว่าอาจารย์ยอจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะใช่ครับน้องๆพอมาฝึกฝนแล้วมาติวกันแบบสดๆแล้วนะครับนอกจากจะได้ทั้งความรู้ความสนุกสนานนะครับใครที่มาติวสดๆกับเราจะได้อะไรครับเสื้อค่ะเป็นเสื้อจากทางรายการไปนะคะมาใส่เหมือนพี่พีนแล้วก็พี่ก้าวเนาะมาเป็นแก๊งเดียวกันกับพวกเราค่ะครับน้องๆสามารถสมัครกันมาได้นะคะทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะคะเพื่อจะได้นัดแนะกันเข้ามาเนาะเราจะได้มาเป็นทีมสายไอดอลด้วยกันนะครับน้องๆเอาล่ะตอนนี้พักความมึนงงกับสารต่างๆแล้วก็สูตรการคำนวณมากมายไว้ก่อนเราไปเรียนกันดีกว่าครับกับช่วงนี้เลยห้องเรียนออนแอร์ผู้ที่จะมาพิชิตวิชาฟิสิกส์ในวันนี้นั่นก็คือโปรการมัธยมวนายโรงนายสถิตจุฬาฝ่ายมัธยมนนท์สุนทรกุลาวิทยาชลบุรีพวกเราตั้งใจมาติวฟิสิกส์นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงห้องเรียนออนแอร์วิชาฟิสิกส์กันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ยอเอาอะไรมาให้พวกเราดูนะครับอันนี้เป็นเหมือนเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะหรือเครื่องเล่นซีดีเนี่ยแล้วก็มีซีดีหน้าตาแปลกประหลาดแต่มันจะเกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปอ้าวเราจะเริ่มจากเรื่องของสายตาสีวันนี้ฟิสิกส์จะค่อนข้างแปลกนิดนึงเพราะว่าวิชาทุกวันนี้นะครับมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกันหลายศาสตร์ด้วยกันผสมผสานระหว่างฟิสิกส์กับชีววิทยาก็มีอย่างเช่นตัวอย่างของวันนี้นะครับเห็นได้ข่าวว่านายนี่อยากจะไปเรียนหมอใช่ไหมจบมาอยากจะไปเข้าหมอเอาลองมาดูซิว่าวิชาฟิสิกส์มันเกี่ยวข้องกับชีววิทยาแล้วก็การมองเห็นของพวกเรายังไงก่อนอื่นเราต้องมารู้จักก่อนว่าสีคืออะไรพวกเราคิดว่าเด็กๆเนี่ยเรียนมาทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่ารุ้งมีกี่สีใช่ไหมในรุ้งเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสงโอเคท่องมาเป็นแพทเทิร์นเลยแล้วเรารู้ไหมว่าสีทุกสีที่เราเห็นในโลกเนี่ยมันอยู่ในรุ้งหมดไหมมีสีไหนไม่อยู่ในรุ้งไหมน่าจะมีเช่นอะไรโฟกัสลองยกตัวอย่างสีขาวอย่างสีขาวมันไม่มีในรุ้งใช่ไหมแล้วทำไมสีในรุ้งมันพิเศษยังไงมันถึงได้อยู่ในรุ้งสีไหนถ้ามันไม่พิเศษถึงไม่ได้อยู่ในรุ้งมันน่าสนใจไหมมันค่อนข้างน่าแปลกนะวันนี้เรามาดูกันวันนี้อาจารย์ก่อนที่จะพูดเรื่องสีเนี่ยเราต้องมาพูดเรื่องแสงกันก่อนพวกเราน่าจะเคยได้ยินมาบ้างว่าแสงนี่มันมีหลายช่วงคลื่นหลายความถี่ใช่ไหมครับอย่างเช่นภาพที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะเป็นความถี่ของแสงต่างๆชื่อแตกต่างกันไปก็จะเป็นความถี่ที่แตกต่างกันนะสมมติเรามาเริ่มจากที่ความถี่ต่ำๆความยาวคลื่นมากๆตรงนี้จะเริ่มจากคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุเนี่ยความยาวคลื่นมันยาวมากนะยาวตั้งแต่เป็นระดับหลายกิโลเมตรจนถึงระดับหลายร้อยเมตรเลยไอ้คลื่นวิทยุเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่าความถี่ของคลื่นเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกันหมดเลยคือว่าเหมือนกระบวนการทางฟิสิกส์ในการสร้างมันเหมือนกันหมดคือมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าไปพร้อมๆกันแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนที่ออกไปด้วยอัตราเร็วแสงเหมือนกันที่แตกต่างกันอย่างเดียวก็คือความถี่นะพอความถี่แตกต่างความยาวคลื่นก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมเพราะมันมีความสัมพันธ์ c เท่ากับแลมด้า f อยู่ c คืออัตราเร็วของแสงในสุญญากาศแลมด้าคือความยาวคลื่นแล้วก็ f คือความถี่เพราะฉะนั้นผลคูณของแลมด้ากับ f เนี่ยจะเป็นค่าคงที่เสมออ่ะแล้วกลับมาดูแถบเล็กๆแถบเล็กๆตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสีนะครับก็จะมีไอเนี่ยม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสงแดงของเราออกมาเลยนะตรงนี้เรียกว่าแสงที่ตามองเห็นสีก็คืออะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงแสงที่ตามองเห็นตรงนี้แหละนะคราวนี้สีที่มีอยู่ในรุ้งเนี่ยมันมีเยอะเลยอย่างเช่นสีขาวอย่างที่โฟกัสบอกยังมีสีพวกสีอะไรอื่นสีทองอย่างเงี้ยมีไหมในรุ้งไม่มีสีเงินหรือสีบานเย็นแบบนี้มีในรุ้งไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมหรือสีชมพูอะไรแบบนี้จะไม่มีในรุ้งแล้วสีพวกนี้มันพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันไอ้สีที่ไม่มีในรุ้งเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่มันเกิดที่กระบวนการในการมองเห็นตาของเราอันนี้คือรูปลูกตานะเหมือนชีวะแล้วยังลูกตาของเราเนี่ยมีแสงเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตกตรงจอรับภาพคราวนี้ไอ้จอรับภาพของเรามีเซลล์อยู่2ประเภทอย่างแรกเขาเรียกว่าโคนเซลล์นะอย่างที่2เขาเรียกว่ารอดเซลล์
ก็ไอโคนเซลล์กับรอดเซลล์เนี่ยจะทำหน้าที่แตกต่างกันไอพวกโคนเซลล์เนี่ยเอาไว้สำหรับรับสีรอดเซลล์เอาไว้สำหรับรับแสงวันนี้อาจารย์จะไม่พูดแล้วกันว่ามันทำหน้าที่ยังไงในการรับสีและพวกนี้เวลาเราอาจจะไม่พอสมมติว่าสีที่เข้ามาเนี่ยเรามีโคนเซลล์อยู่ทั้งหมดกี่ประเภทเดาได้ไหมในตาเราสามหรือเปล่าสามเออทำไมคิดว่าเป็นสามอ่ะก็เดาครับเดาเอาเพราะว่าตาเราเนี่ยมันมีสามเรารู้เราเคยจำกันมามีสามแม่สีใช่ไหมมีสามแม่สีมีอะไรบ้างน้ำเงินเขียวแดงเขียวแดงน้ำเงินเขียวแดงตรงนี้เลขนี้คือประมาณความยาวคลื่นของสีน้ำเงิน450นาโนเมตรสีเขียวก็ประมาณเกือบ500นาโนเมตรนะครับแล้วก็สีแดงแถวๆนี้600กว่า700นาโนเมตรนะครับเลยตรงนี้ไปเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นละไอ้3โคนเซลล์เนี่ยมันจะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปสมองถ้ามีความยาวคลื่นพวกนี้ไปตกในตาถ้าเกิดว่าแล้วงั้นเราจะเห็นแสงสีอื่นๆอย่างเช่นสีเหลืองยังไงอะสีเหลืองตาเราเห็นเพราะอะไรรู้ไหมพอความยาวคลื่นประมาณสักสีเหลืองตกลงมาตา580นาโนเมตรเนี่ยมันทำให้โคนเซลล์สีเขียวกับสีแดงเราปล่อยกระแสประสาทไปที่สมองพร้อมกันสมองเราก็ไปผสมสีแล้วก็มองว่าเอ๊ะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยแปลความว่าเป็นสีเหลืองแต่จริงๆแล้วก็คือมีกระแสประสาทจากสมองจากสีเขียวประมาณสัก 50% อีก 50% เป็นสีแดงเข้ามาในทํานองเดียวกันสีครามเนี่ยก็เกิดจากสีน้ำเงินกับเขียวมารวมกันในสมองก็คือโคนเซลล์สีน้ำเงินกับสีเขียวปล่อยกระแสประสาทไปสมองพร้อมๆกันนะครับก็เห็นเป็นสีครามสีอื่นๆอย่างเช่นสีน้ำตาลหรือสีอะไรนี่ก็จะเกิดจากอย่างเช่นสีน้ำตาลก็จะเป็นสีเหลืองบวกกับความมืดบวกกับสีดำคือไม่มีอะไรปล่อยออกมาเลยนะครับผสมกันก็จะเป็นสีเหลืองที่มันเข้มๆแล้วก็เรียกเป็นสีน้ำตาลสีทองก็คือสีเหลืองนี่แหละบวกกับความวาวใช่ไหมเราก็จะดูพวกนั้นเป็นสีทองอะไรต่อไปคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กๆคิดว่าเราสามารถจะกระตุ้นโคนเซลล์สีแดงกับสีน้ำเงินพร้อมๆกันได้ไหมเออนายคิดว่าไงได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะมันข้ามสีเขียวเออมันข้ามสีเขียวใช่ไหมถ้าเราส่งสีเขียวไปสีเขียวถึงแม้จะอยู่ตรงกลางระหว่างน้ำเงินกับแดงก็จริงแต่ว่ามันก็มีโคนเซลล์ของมันอยู่แล้วมันก็ไปทำให้โคนเซลล์สีเขียวทำงานส่งกระแสประสาทไปสมองแต่ว่าแดงกับน้ำเงินก็ไม่ทำงานใช่ไหมเออก็เป็นปัญหาอยู่จริงๆแล้วทำได้นะวิธีการที่จะทำให้แดงกับน้ำเงินน่ะทำงานพร้อมกันก็คือส่งสองสีไปพร้อมกันเลยแล้วพอส่งสองสีไปพร้อมกันเราจะเห็นสีอะไรอ่ะถ้าเกิดส่งสองสีไปพร้อมกันสีที่เราเห็นก็คือบันเย็นบันเย็นเนี่ยเป็นสีที่ไม่มีจริงในธรรมชาติอยู่ในสมองเราล้วนๆเลยไม่มีในธรรมชาติแปลว่าอะไรมันไม่มีสสารหรือลงคำวัตถุอันไหนที่ปล่อยความยาวคลื่นเดียวออกมาที่เป็นสีบันเย็นสิ่งที่เราเห็นเป็นบันเย็นทั้งหมดในธรรมชาติหรือชมพูพวกนี้เกิดจากการที่มีสองลงคำวัตถุสีแดงกับน้ำเงินอยู่ใกล้ๆกันเข้าในตาพร้อมกันนะทำให้เราแปลความสมองเราแปลความออกมาเป็นสีบันเย็นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบันเย็นของปลอมก็ได้เนี่ยไม่มีจริงบันเย็นเป็นสิ่งที่สมองเราสร้างขึ้นล้วนพอสมองเราสร้างบันเย็นขึ้นมาเนี่ยสมองเราไม่ได้ดูสเปกตรัมเป็นแถบยาวๆแบบนั้นนะสมองเราจะจับแถบลุ้งอ่ะมาโค้งแบบเนี้ยแล้วส่วนที่อยู่ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยคือสีที่ไม่มีอยู่จริงสมองเราก็พยายามเชื่อม2สีเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเรามีการกระตุ้นโคนเซลล์สีแดงกับน้ำเงินด้วยอัตราส่วนแตกต่างกันก็จะเห็นเป็นเฉดของบันเย็นแตกต่างกันชมพูบ้างม่วงบ้างแตกต่างกันไปอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากสมองล้วนๆเลยไม่มีจริงในธรรมชาตินะสมองเราก็เลยทำอะไรน่าสนใจแปลกๆพิสูจน์ได้ด้วยคือสมมติเราเอาพริซึมมา2อันพริซึมทำหน้าที่กระจายแสงใช่ไหมคราวนี้เราก็มีแถบพริซึมลุ้งหนึ่งแถบลุ้งหนึ่งมาเอา2ลุ้งเนี่ยมาโอเวอร์แลปกันสิ่งที่บริเวณโอเวอร์แลปกันเนี่ยก็จะได้สีบันเย็นมาเพราะมันเป็นสีแดงของฟากขวากับสีน้ำเงินของฟากซ้ายมาผสมสีกันนะคราวนี้เราก็จะเริ่มรู้กระบวนการเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าผสมสีอะไรเกิดขึ้นละคราวนี้เคยเห็นอันนี้ไหมตารางเคยครับใช่ไหมแต่ไม่อยากจะพูดอะไรออกไปนะไม่ได้อยู่สปอนเซอร์อะไรเราเลยพวกเราตั้งแต่เด็กมาเนี่ยถ้าถามว่าสีอะไรตรงข้ามกับสีแดงเราจะตอบว่าอะไรสีเขียวทำไมเพราะว่าเรียนในวิชาศิลปะใช่ไหมเราจำมาใช่ไหมแต่มีเหตุผลสปอร์ตไหมว่าสีเขียวเนี่ยมันทำไมต้องตรงข้ามกับสีแดงก็ถ้าเป็นในวิชาศิลปะก็จะเกิดจากการผสมแล้ววาด
ตารางมันฟังดูอารมณ์นะมันดูอารมณ์ล้วนๆเลยนะจริงๆไม่ใช่นะครับสีเขียวไม่ได้อยู่ตรงข้ามสีแดงสิ่งที่ตรงข้ามสีแดงคือสีฟ้าสีครามสิ่งที่ตรงข้ามสีเขียวจริงๆคือสีบันเย็นเพราะอะไรถึงตรงข้ามกันเพราะว่า2สีเนี่ยผสมกันแล้วไม่มีสีเหลืออยากแล้วคราวนี้ถ้าอาจารย์ถามว่าอะไรตรงข้ามกับสีทองจะตอบได้ไหมเออชักยากนะหรือเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเฮ้ยไอ้ที่มันตรงข้ามจากสีบันเย็นเนี่ยมันสีเขียวจริงพิสูจน์ได้ไหมพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์หรือพิสูจน์ทางชีววิทยาอะไรได้ไหมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันไม่ใช่อารมณ์นะมันเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้เราลองมาดูกันเห็นสีบันเย็นอยู่นะเราจะดูว่าอะไรเป็นสีตรงข้ามกับนี้นะทุกคนนะครับน้องๆทางบ้านนะมองที่กากบาทมองนานๆบริเวณที่แหว่งๆไปที่มันหมุนๆอยู่อ่ะนั่นคือสีขาวนะเราเห็นเป็นสีอะไรสีเขียวมองกากบาทนะห้ามมองตามนะสีหายไปหรือเปล่ามองกากบาทนานๆเลยนานๆๆสีเขียวจางๆสีเขียวจางๆเรายิ่งมองกากบาทนานๆเท่าไหร่สีเขียวนั้นจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะเขียวเท่านั้นแหละเป็นเขียวที่อยู่ตรงข้ามกับบันเย็นอันนี้นะครับถ้าเราลองเปลี่ยนจากมองกากบาทนะไปมองตามจุดสีขาวที่วิ่งเนี่ยเห็นมั้ยว่าสีเขียวหายไปใช่ครับเห็นมั้ยมองกากบาทใหม่สีเขียวกลับมานะกลับมาน่าสนใจไหมทำไมสีเขียวถึงโผล่มาทั้งที่ถ้าเกิดเรามองตามมันเป็นสีขาวนะจ๊ะไม่ได้ระบายสีเขียวให้วิ่งครับทำไมรู้ไหมเฉลยให้ก็ได้เพราะว่าเวลาเรามองกากบาทเนี่ยเราบังคับให้ตาเราตรึงอยู่ที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นแสงต่างๆที่ตกลงไปในเรติน่าจะตกบริเวณเดิมบริเวณไหนก็ตามที่เรติน่าสีบันเย็นตกเนี่ยก็คือมันไปกระตุ้นโคนเซลล์สีแดงกับน้ำเงินให้ทำงานตลอดเวลาในการปล่อยกระแสประสาทให้เป็นผสมกันเป็นสีบันเย็นในสมองเราพอปล่อยนานๆปุ๊บกระแสประสาทพวกนี้ก็ล้าพอล้าเนี่ยสีขาวโผล่ขึ้นมาสีขาวเกิดจากอะไรแดงบวกเขียวบวกน้ำเงินทำงานพร้อมกันปล่อยกระแสประสาทพร้อมกันแต่ปรากฏว่าแดงกับน้ำเงินมันล้าไปแล้วอ่ะกระแสประสาทที่ปล่อยแรงที่สุดก็เลยเป็นของสีเขียวเราก็เลยเห็นสีเขียวตรงนั้นแต่ถ้าเราบังคับให้ตาเราไปวิ่งตามดูเนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้เรติน่าเรามีโอกาสที่ทำให้บริเวณอื่นตกพอๆกันละมันก็เป็นการรีเฟรชกระแสประสาทแถวนั้นว่าให้ทำงานพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งแน่น่าสนใจไหมอ่ะคราวนี้มาดูอุปกรณ์ที่อาจารย์นำมาวันนี้ดีกว่านี่เป็นเหมือนเครื่องเล่นซีดีนะอ่ะลุกขึ้นมาพวกเราลุกขึ้นมาอาจารย์มีจานหมุนอยู่น้องๆทางบ้านเห็นไหมครับจานหมุนที่อาจารย์นำมาวันนี้นะครับมันเป็นสีขาวดำถูกไหมสีขาวดำใช่ไหมแต่เรามาดูกันว่าอาจารย์จะทำให้พวกนี้กลายเป็นสีได้ไหมมาเลยมารอบๆใกล้ๆตรงนี้เลยมายืนตรงนี้โอเคอาจารย์จะเอาจานหมุนใส่นะพวกเราดูดีๆนะครับอาจารย์จะเปิดสวิตช์ให้มันหมุนนะดูนะเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเอานายเล่าให้เพื่อนๆทางบ้านฟังหน่อยว่าเห็นอะไรเห็นเป็นสีขาวกับสีดำสลับกันแล้วตรงแถวนี้ดูให้ใกล้ดูให้ใกล้เห็นสีลุงหรือเปล่าครับเห็นสีไหมตรงริมในสุดเป็นสีเหมือนสีเหมือนสีส้มๆแดงๆนะทางบ้านคอยดูนะครับทางบ้านดูพร้อมกันไปตรงนี้นะทางบ้านนะครับจะบอกไว้เลยว่าเห็นสู้น้องๆในห้องส่งไม่ได้นะเพราะว่าการบันทึกภาพของเรามันมีเฟรมเรทเข้ามาเกี่ยวข้องการกระพริบการถ่ายภาพจำนวนกี่เฟรมต่อวินาทีเนี่ยทำให้ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะแตกต่างจากของจริงที่มาดูในห้องส่งนะครับตรงนี้ต้องขอโทษทางบ้านด้วยแต่น้องๆพวกเราใช้ตาสดมองนะเห็นไหมอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับก็อย่าลืมสมัครเข้ามานะครับจะได้เข้ามาและแถมแจกเสื้อด้วยแถมจะได้มองเห็นอะไรสดๆที่ไปอัดรายการที่ไหนก็ดูไม่ได้หาอยู่ใน YouTube ก็ไม่ได้นะครับต้องมาดูของจริงเท่านั้นน่ะสมัครเข้ามากันเยอะๆพวกเราเห็นไหมตรงข้างในเป็นสีเหมือนสีแดงๆเนาะแล้วมันก็จะเป็นสีเหมือนเขียวๆออกไปข้างนอกเห็นไหมแต่ที่น่าสนใจก็คือถ้าเกิดอาจารย์ปิดตรงนี้นะอาจารย์ปิดนะอาจารย์สลับให้มันหมุนจากเมื่อกี้ในทิศทางตามเข็มตอนนี้เป็นทวนเข็มนาฬิกานะเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในสุดเคยเป็นสีแดงกลายเป็นสีอะไรกลายเป็นน้ำเงินสีแดงกลายไปอยู่ข้างนอกแทนสลับกันทางบ้านเห็นไหมมาดูนะทางบ้าน
สีมันจะสลับจากเมื่อกี้นะครับอ้าวไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ทุกคนจำกันได้หรือเปล่าโอเคนี่แหละจานนี้นะเขาเรียกว่าจานหมุนเบนแฮมจานหมุนเบนแฮมถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นแถบอื่นเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อาจารย์เคยเอาไปเล่นที่บ้านนะสามารถจะใช้แถบสีขาวดำเนี่ยระบายด้วยความเข้มความอ่อนแตกต่างกันเนี่ยสามารถทำให้เห็นเป็นสีธงชาติไทยได้ด้วยนะแดงขาวน้ำเงินขาวแดงจากแค่แถบขาวดำเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นชัดนะสีชัดชัดขึ้นตรงนี้มีแดงมีเขียวมีบันเย็นบันเย็นม่วงสีดำเนาะให้น้องๆทางบ้านดูน้องเห็นไหมเนี่ยฮะถ้าเกิดอาจารย์ปิดนะลองดูนะครับปิดก็เป็นสีขาวดำธรรมดานะครับสามารถไปเล่นกันได้นะครับสมมุติที่บ้านเราเนี่ยไม่มีไอจานหมุนอย่างที่ว่านี้ซึ่งอันนี้ต้องประดิษฐ์เองนะสามารถใช้กระดาษเนี่ยระบายสีเป็นแถบอย่างที่แสดงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปติดกับลูกข่างแล้วไปปั่นลูกข่างก็จะเห็นเป็นสีจริงๆของเล่นพวกนี้มีมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นโบราณแล้วจานหมุนเบนแฮมเนี่ยเขาก็เจอกันมาปรากฏการณ์ที่เขาเจอกันมาเป็นร้อยปีแล้วน้องๆกลับที่ได้ที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับที่อาจารย์เสนอมาทั้งหมดเนี่ยนะเชื่อไหมว่าวิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคนเห็นสีบนจานเบนแฮมมีหลายทฤษฎีนะที่เขาเอามาใช้พยายามอธิบายอย่างเช่นว่าเอ๊ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสีขาวกับสีดำแพทเทิร์นสลับกันหรือเปล่าบางทีเห็นสีขาวเนี่ยกระแสประสาทพยายามจะทำงานแต่ว่าจะปล่อยกระแสประสาทสีแดงเขียวน้ำเงินอาจจะไม่พร้อมกันใช่ไหมกระแสประสาทสามสีอาจจะปล่อยกระแสประสาทไปสมองไม่พร้อมกันคนเซลล์เนี่ยทำให้เฮ้ยสีอันนึงอาจจะออกตัวเร็วกว่าพอมีแถบสีดำมาตัดปุ๊บก็สีไม่มีละสมองเราก็เลยยังไม่ทันเห็นอีกสีนึงไปผสมให้เรียบร้อยบนสมองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามหาคำอธิบายแต่ก็ยังอธิบายไม่ได้อยู่ดีว่าทำไมเวลาเราหมุนทวนเข็มกับตามเข็มแพทเทิร์นมันถึงสลับกันในไปนอกไปไหนแบบเนี้ยก็น่าสนใจมากนะก็ฝากพวกเรา3คนช่วยเอาไปคิดต่อกันด้วยนี่จริงๆจะฝากน้องๆคิดนิดนึงนะครับว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับหนังเรื่อง Matrix หน่อยนึงเลยคือว่าจริงๆแล้วทั้งหมดสีในโลกเราเนี่ยนะไม่มีจริงเลยนะทุกสีไม่ใช่เฉพาะสีบรรเย็นไม่มีจริงนะสีหรืออะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่สมองเราสร้างขึ้นล้วนๆเลยสิ่งที่จริงๆแท้ๆก็คือกระแสประสาทที่ไปอยู่ในสมองส่วนจะแปลความอย่างไรนั้นน่ะก็แล้วแต่สมองใครสมองมันสัตว์ต่างๆก็เห็นสีไม่เหมือนกับพวกเราถ้าเราไปเปิดทีวีเปิดภาพดอกไม้เปิดภาพต้นไม้ให้นกดูนกก็เห็นสีไม่เหมือนต้นไม้ของจริงเพราะเขามีแม่สีแตกต่างจากของเราต่อไปอ้าววันนี้นะครับหวังว่าน้องๆ นะครับก็คงจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องแสงเรื่องสีในมุมมองของฟิสิกส์นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการเรานะครับก็สามารถสมัครเข้ามาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้อาจารย์ยอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพร้อมๆกับน้องๆทั้ง3คนครับสวัสดีครับพรุ่งนี้กลับมาติววิชาชีววิทยากันนะครับส่วนช่วงหน้าพบกับคำถามที่หลายคนก็หาคำตอบกันไม่ได้ที่ว่าช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนของอุดมศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีโอกาสไหมที่จะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชิญน้องๆมาไขข้อข้องใจกันค่ะกับช่วงไขคำถามถามคำตอบครับกับพี่นันทยาเพชรวัฒนาค่ะผู้ดำเนินรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย CU Radio สวัสดีครับพี่นันสวัสดีค่ะน้องเพลินน้องก้าวแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้เรามาพบกับน้องๆกันแล้วใช่แล้วตื่นเต้นดีใจไหมครับทุกครั้งที่ได้มาเจอช่วงนี้ของเราตื่นเต้นตั้งแต่ตื่นมาก็เต้นไม่หยุดเลยเดินไปก็เต้นตลอดคุณแม่ก็บอกว่าลูกตื่นเฉยพอไม่ต้องตื่นเต้นนะคะพี่นันครับถามนิดนึงก่อนจะเข้าคำถามพี่นันว่าในช่วงเวลาการเรียนของน้องๆทั้งหมดเนี่ยน้องๆเขาน่าจะชอบช่วงไหนที่สุดในรายการของเราเหรอไม่เวลาเขาเรียนกันอยู่ในช่วงปิดเทอมโรงเรียนช่วงปิดเทอมใช่ไหมเฮ้ยแต่พี่ชอบช่วงกีฬาสีอ่ะทำไมอ่ะหนูก็ชอบคือแบบรู้สึกเป็นแบบใครๆก็แบบเอ้ยเป็นลีดให้สีเราหน่อยดิเราชวนพี่นัทไปเป็นลีดให้เขาหน่อยจริงป่ะเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราจะเหมาะเหรอให้คนอื่นเถอะก็เลยไม่ได้เป็นใช่คือเสียเกรงใจที่ถามถึงช่วงเวลาที่น้องๆชอบกันเนี่ยหลายๆคนน่าจะชอบช่วงปิดเทอมทีนี้มีน้องคนนึงเขาถามมาว่า
พี่นัทครับช่วงเวลาการเปิดปิดภาคเรียนของอุดมศึกษาเนี่ยซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีโอกาสไหมที่จะย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะคือมีข่าวคราวอยู่เหมือนกันนะคะก็มีความพยายามที่จะเสนอความไม่พร้อมหลายๆเรื่องเสนอเหตุผลว่าเราควรจะกลับไปเปิดเทอมแบบเดิมดีไหมนะคะเมื่อก่อนมหาวิทยาลัยก็จะเปิดเทอมในช่วงเดือนมิถุนายนเด็กม.ปลายก็เปิดเทอมเดือนพฤษภาคมจังหวะเวลาการปิดเทอมไม่ว่าจะเป็นปิดเทอมย่อยปิดเทอมใหญ่ก็จะอยู่ที่ช่วงเวลาเดียวกันน้องปิดเทอมพี่ก็จัดค่ายน้องก็เข้าค่ายกับพี่น้องก็รู้สึกดูสอดรับกันนะคะแต่พอมหาวิทยาลัยขยับเลื่อนเปิดปิดตามอาเซียนคือไปเปิดเทอมกันที่ช่วงเวลาของเดือนสิงหาก็เกิดปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นเลยเนี่ยที่มีข้อเรียกร้องไปคือเขาบอกว่าการเปิดเทอมแบบใหม่ตามอาเซียนเนี่ยเด็กจะต้องมาเรียนในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากปกติเมษายนจะปิดเทอมถูกป่ะเด็กก็จะร้อนมากทรมานมากบางโรงเรียนไม่มีแอร์อากาศก็ร้อนระอุเหลือเกินนะคะก็มีการพยายามที่จะเสนอว่าเป็นไปได้ไหมกลับมาเป็นแบบเดิมเถอะนะคะแต่ว่าสรุปมาล่าสุดเนี่ยนะคะเหตุผลที่นำมาหักล้างกันแล้วก็นำมาสอดเสริมกันคือมันไม่ได้หักล้างทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีความจำเป็นบางอย่างที่จะเป็นต้องทำยกตัวอย่างเช่นนะคะเหตุผลหนึ่งที่บอกว่าเรื่องร้อนนะคะผู้ใหญ่ที่มีส่วนในการพิจารณาเรื่องนี้ท่านก็ลงความเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันร้อนทุกฤดูกาลดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเลื่อนโดยใช้เรื่องของอุณหภูมิเป็นตัวกำหนดเนี่ยวันหนึ่งโลกร้อนมากขึ้นก็จะไหลไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอีกเนี่ยนะคะก็เลยมองว่าอย่าไปเลื่อนด้วยปัจจัยทางเรื่องของภูมิอากาศเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งเหตุผลที่บอกว่ากลับไปเป็นแบบเดิมเถอะถ้าลองไล่เดือนกันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะคะเอาสากลก่อนก็แล้วกันส่วนใหญ่เนี่ยปิดมีนาอยู่แล้วมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคม6เดือนเข้าไปแล้วนะถือว่ามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมใช่ครับแล้วมาเปิดสิงหาใช่บางโรงเรียนปิดกุมภาก็6เดือนนะคะคือช่วง5 6เดือน5 6 7เดือนเนี่ยแล้วแต่เนี่ยนะคะเด็กก็จะว่างกันมากมายนะคะเล่นตบแผ่ตบยุงอะไรกันแล้วเล่นจนไม่มีอะไรจะเล่นแล้วแหละถูกต้องนะคะนั่งแบบดึงผมตัวเองก็ร่วงหมดแล้วอ่ะมันนานเหลือเกินก็บอกว่าเด็กว่างขนาดนั้นจะทำอย่างไรดีกลับไปเปิดแบบเดิมเนี่ยจังหวะมันลงตัวนะคะแต่ข้อสรุปมาล่าสุดนึงคืออย่าไปยึดติดกับสภาพอากาศ2คือไม่ต้องกลัวค่ะว่าในช่วงเวลา6เดือนนั้นเนี่ยเด็กจะว่างเพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีการเปิดเรียนก่อนเปิดปรับพื้นฐานนะบางคนแบบว่ามาเรียนภาษาอังกฤษคุณจะต้องไปเรียนวิศวะจะต้องเรียนนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาปรับพื้นฐานให้เข้ากันดังนั้นรอยต่อช่วงที่เด็กว่างเนี่ยนะคะพอรู้ผลกันแล้วก็จัดการเลยมาเข้าค่ายก็มีนะคะให้รุ่นพี่รุ่นน้องรู้จักกันสองมาเรียนปรับพื้นฐานล่วงหน้าเด็กก็ใช้เวลารอยต่อตรงนั้นเนี่ยนะคะแม้ว่าจะยังไม่เปิดเทอมก็ไปเรียนล่วงหน้าได้นะคะทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการในการจัดกิจกรรมเสริมเติมขึ้นมาเพื่อไม่ให้เด็กว่างจะเห็นว่าถ้ารอยต่อของการว่างเนี่ยนะคะดูจะใกล้กับการเปิดเทอมนั่นคือระบบแอดมิชชั่นเพราะว่าแอดมิชชั่นเนี่ยนะคะประกาศผลมีช่วงของการประกาศผลเดือนมิถุนายนอย่างเงี้ยเมื่อเด็กรู้ผลการประกาศของตนเองแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆก็อาจจะรู้สึกว่าเหลือไม่กี่เดือนแต่จริงๆเราต้องไม่ลืมว่าเรามีระบบรับตรงอีกนะระบบรับตรงที่รู้ล่วงหน้าพอรับตรงรู้ล่วงหน้าปุ๊บมหาวิทยาลัยก็เปิดคอร์สให้เด็กเรียนปรับพื้นฐานเลยหรือว่าให้เด็กไปร่วมกิจกรรมเลยมันก็จะไม่มีรอยต่อ5เดือน6เดือน7เดือนอย่างที่หลายๆฝ่ายกังวลใจนะคะเนื่องจากมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยปิดรอยโหว่ของวันว่างของเด็กด้วยกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยนั่นเองค่ะดังนั้นไม่เลื่อนกลับยังคงเปิดปิดตามอาเซียนเหมือนเดิมคือเปิดเทอมเดือนสิงหาคมค่ะครับผมใครที่กลัวว่าจะมีช่องว่างอยู่แล้วทางมหาวิทยาลัยได้ใช้ปืนกาวนะครับยิงปิดรอยพวกนั้นทั้งหมดแล้วถูกต้องนะครับจริงๆดูเหมือนว่าระยะเวลา5 6 7เดือนมันเยอะแต่จริงมันมีกิจกรรมที่แสกที่แทรกอยู่นะครับแล้วก็สอดอยู่เยอะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวฟิตๆไว้แล้วกันครับน้องๆใช่ต้องหากิจกรรมทำนะว่างจริงๆเนี่ยเวลาที่เราว่างมันอาจจะดูสบายแต่สมองเราอาจจะสบายเกินไปจะไม่ได้ขบคิดอะไรเลยน้องๆจะต้องหากิจกรรมทำให้ตัวเองนะเสมอหาโอกาสทุกวันนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่เขาเปิดต้อนรับคนรุ่นใหม่นะคะเข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมให้ตัวเองด้วยแล้วก็สร้างสรรค์สังคมอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วโอกาสมันไม่เหมือนกับอากาศนะอากาศมันมีอยู่รอบตัวสูดฟืดสูดฟืดได้แต่โอกาสเนี่ยถ้าไม่ตามหามันไม่เข้ามาเองนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นต้องตามหาโอกาส5 6เดือนนี้อาจจะพักเรื่องการเรียนไว้บ้างแล้วสร้างเสริมนะครับประสบการณ์ชีวิตของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นก็ได้สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นันท์มากๆครับยินดีค่ะและน้องๆ
้องๆก็อย่าลืมนะคะใช้เวลาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะมาเจอกับพวกเรานะคะพิธีกรแล้วก็วิทยากรรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Teen Style on TV ค่ะใช่แล้วครับโอเคสำหรับวันนี้เหนื่อยแล้วเนาะน้องๆก็อย่าลืมนะครับลองคิดดูว่า4เดือน5เดือนจะใช้เวลาไปทำอะไรได้บ้างสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใช่ค่ะไว้ไม่ได้กลัวว่าแอร์จะออกไม่ได้แคร์ว่าใครจะเดินเข้ามาใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ปิดทีวีดูเราจนติดเป็นความคุ้นตาประตูกับทีวีประตูกันดีกว่าเปิดประตูชาติเปิดชีวิตมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมุ่งมิ่งจะเรียกว่าฟรุ้งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนาตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติด